วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมนั่นก็คือคัพเค้กงาดำสังขยาใบเตยทำไมวันนี้คัพเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใส่งาดำเพราะคุณผู้ชมก็คงจะทราบนะว่างาดำเนี่ยเต็มไปด้วยแคลเซียมมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพเรามากทีเดียวเริ่มต้นเราก็จะใส่เนยสดลงไปในภาชนะซะก่อนปกติแล้วในการทำคัพเค้กทั่วไปเราก็จะต้องตีเนยสดกับน้ำตาลทรายแต่วันนี้เราต้องการให้คัพเค้กมีความนุ่มชุ่มฉ่ำขึ้นฟูง่ายนะเพราะใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตีผสมจนกระทั่งเนยและน้ำเชื่อมขึ้นฟูนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมบอกแล้วว่าน้ำเชื่อมกับเนยเข้ากันง่ายแล้วก็ฟูตัวไวมากคุณผู้ชมเห็นไหมครับเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับตีผสมจนกระทั่งไข่ไก่เข้ากันนะครับมันจะเร็วมากทีเดียวครับเอาละพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีในการทำเค้กสำหรับคัพเค้กนั้นเนื้อจะต้องนุ่มแน่นจับตัวกันดีและมีความชุ่มฉ่ำเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูใส่ลงไปซะเสร็จแล้วก็จัดการเขย่าเขย่าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมแล้วก็เทลงไปในส่วนผสมที่เราเตรียมเนยไว้นะครับแล้ววันนี้เราจะทำคัพเค้กที่มีส่วนผสมของงาดำเราจึงต้องนำงาดำไปล้างให้สะอาดเสร็จแล้วจัดการผึ่งให้แห้งแล้วก็คั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและนำมาบดให้ละเอียดนะครับความเร็วต่ำๆนะครับพอส่วนผสมของแป้งเริ่มเข้ากันดีต้องไม่ลืมที่จะใส่นะครับอัมพวากะทิแท้ 100%ชมครับส่วนผสมที่ได้จะต้องเนียนสวยคุณผู้ชมดูสิครับลักษณะของเนื้อเค้กที่ได้สวยงามเนียนพร้อมที่จะตักใส่ถ้วยนำส่วนผสมของเค้กใส่ถุงพลาสติกสำหรับบีบเศษ3/4ของถ้วยนะคุณผู้ชมเอาละรีบนำเข้าเตาอบครับผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบเทผงทำสังขยาตราโลโบลงไปในน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นๆจัดการคนๆซะใช้คัตเตอร์กลมๆจัดการกดซะเทสังขยาค่ะใส่ลงไปในหลุมนะคะเดี๋ยวเราทำครีมแต่งหน้าเค้กมาปิดให้มันสวยนะคะวันนี้อยากได้บัตเตอร์ครีมสีแดงสดเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยหยิบขวดนี้มาเลยนะสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นปราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยสีของเขาจากธรรมชาติก็จะแดงอมชมพูผู้ดีผู้ดีนะคุณผู้ชมนะแต่วัยรุ่นสมัยนี้มันต้องแบบสดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเราจะตักใส่กลวยเดี๋ยวมาแต่งบนคัพเค้กกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการบีบให้ปิดตรงนี้นะคุณผู้ชมสงสัยเราต้องใช้มือล่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะหน้าตาน่าทานมากเลยคัพเค้กงาดำสังขยาใบเตย